ที่สำคัญนะครับตัวนี้มีลายเซ็นพี่ยอดด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วงเป่าลองของช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใหม่เกี่ยวกับรีวิวอุปกรณ์ดนตรีต่างๆที่ผมใช้ครับหรือว่าของเพื่อนๆนักดนตรีที่รู้จักกันเนาะหรือใครสนใจจะให้ผมรีวิวก็ส่งของมาให้ผมรีวิวได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคอนแทคไว้ข้างล่างเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปรีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไปกันเลยโอเคครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์ Famous Cavallero นะครับตัวนี้เป็นกีตาร์สัญชาติเยอรมันนะครับเป็นแบรนด์ที่น้องกับเบส Warwick นะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับก็เป็นที่รู้จักกันดีเพราะว่าพี่ยอดบริสแลมได้เอาไปใช้ในอัลบั้ม Save My Life นะครับก็ทำให้คนแบบรู้จักผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะตามซื้อเก็บตามพี่ยอดเนี่ยที่สำคัญนะครับตัวนี้มีลายเซ็นพี่ยอดด้วยนะครับนี่ผมเอากีตาร์ไปให้พี่ยอดเขาเซ็นหลังเวทีเลยนะครับตัวนี้ถือว่าโชคดีมากครับซึ่งทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าแบรนด์เนี้ยจะขึ้นชื่อเรื่องไม้กับพวกงานอะไรเงี้ยจะแบบรู้สึกพรีเมียมนะครับถ้าใครเคยลองเล่นนะก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆกันเลยดีกว่าครับสเปคตัวนี้บอดี้จะเป็นชวอมแอดนะครับแปะด้วยไม้เฟรมเมเปิลเนาะ 3A คอจะเป็นไม้โอเวงกอร์นะครับแปะด้วยอีโบนี่ตามสูตรปิกอัพตัวนี้จะเป็นซีมอร์เดนแคนทั้งคู่นะครับคู่หน้าจะเป็น SH1คู่หลังจะเป็น SS4 2ทำ1วอลลุ่ม1โทนซิลิเคอร์3ทางนะครับสีตัวนี้นะครับจะเป็นสีEmerald Greenนะครับหรือที่เรียกว่าสีเขียวมรกตนะครับตัวนี้จะ22เฟดนะครับเฟดจัมโบ้เล่นง่ายนะครับค่อนข้างเล่นที่จะเล่นง่ายลูกบิดล็อกสายแต่ว่าคอข้างหลังมันจะเป็นไม้แบบนี้มันจะแบบฟิลลิ่งมันจะแบบหนืดๆคือฟิลเวลาเราเล่นนานๆนะมันจะไม่ลื่นครับแล้วก็ตัวเนี้ยเรเดียนมันจะอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะ12นะครับเรเดียน12เนาะก็เล่นง่ายครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองเสียงคีย์กันเลยครับเริ่มจากตัวเน็กนะครับต่อไปเป็นผสมนะครับแก๊กกลางแก๊กสุดท้ายนะครับแก๊กล่างตัวล่างนะครับโอเคครับต่อไปเสียงแตกนะครับเริ่มจากตัวเน็กนะครับตัวกลางนะครับต่อไปแก๊กกลางแก๊กผสมWe'll be right back.
ล่างนะครับตัวสุดท้ายประมาณนี้ครับผมฟิลการเล่นกีตาร์ตัวนี้นะครับก็ผมรู้สึกมันเล่นง่ายนะเป็นกีตาร์ที่เล่นง่ายอาจจะเพราะด้วยมันเป็นเฟดจัมโบ้ด้วยครับแล้วก็ผมรู้สึกชอบทัชชิ่งคอมันมากตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ผมตั้งทัชชิ่งค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็คอไม่ได้อ้วนมากนะครับลองดูคอมันประมาณเนี้ยเสียงตัวนี้ค่อนข้างที่จะออกไปทางกิบสันนะครับซึ่งกิบสันมันจะมีตูดของมันนะผมก็บอกไม่ถูกกันมันจะมีตูดแต่กิบสันนะมันจะขุ่นๆออกติดขุ่นๆนิดนึงตัวเนี้ยมันจะออกไปทางกิบสันแต่ว่าซาวมันจะรู้สึกว่ามีความไบมากกว่ากีตาร์ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้กว้างหลายแนวนะครับสำหรับชาวล็อกคิดว่าน่าจะถูกใจชาวล็อกแล้วครับราคาตัวนี้นะครับมีคนถามเข้ามาอยากพี่ใช้กีตาร์ตัวเท่าไหร่ซื้อกีตาร์ตัวนี้มาราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่มือ1อยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับมือ2น่าจะยังพอหาได้นะแต่ราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละคนที่เขาประกาศขายนะราคาตอนที่ผมซื้อมือ2ราคาเท่ามือ1นะราคาผมได้ประมาณ 40,000 กว่าบาทก็คือราคามือ1อ่ะเพราะว่าตอนนั้นมันหาไม่ได้แล้วมันเป็นราคาที่แบบคือกีตาร์ตัวนี้มันเลิกผลิตไปแล้วครับก็เลยได้มาราคาใกล้เคียงกับมือหนึ่งครับตัวนี้โอเคครับผมก็สำหรับการรีวิวเจ้ากีตาร์ฟาร์มูสตัวนี้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะใครที่เป็นแฟนคลับตัวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้ตัวนี้เหมือนกับผมหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับพวกไม้พวกอะไรนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับก็ขอฝากช่วงเป่าลองของไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรหรือจะมาถ่ายอะไรนะครับก็รอติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับทุกคน